เรียกว่าระเบิดกันนะกับป้านาสัญญารักนะครับคนไหนทั้งคนโอ้สุดยอด
อนซาขอบคุณครับผ่านกันไปแล้วกันนะครับผมสำหรับรอบ10บัตรธรรมดาในช่วงแรกๆนี้นะครับผมก็เป็นการเสียบัตรเสียตั๋วในรอบแรกแล้วกันนะครับผมนะก็บัตรธรรมดา1ใบสามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับในทุกๆค่ำคืนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าของสถานที่แล้วก็ผู้มีอุปการะทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับผมท่านนายกท่านกำนันขอบคุณผู้ใหญ่สัญญาแล้วก็วันนี้นะครับผมถือว่าผู้ใหญ่มาคุมงานเองเลยนะครับมาคุมงานเองเลยเนาะใช่แล้วฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อปพลแล้วก็พ่อค้าแม่ขายทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่มีพวกท่านเหล่านี้ก็จะไม่สามารถจัดงานนี้ได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมอุดหนุนกันในทุกค่ำคืนนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับผมที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับงานเดือนหน้าที่ใกล้จะถึงนี้เป็นงานประเพณีลอยกระทงนะครับครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ขายร้านใดนะครับที่ต้องการจะจับจองพื้นที่ในการขายของนะครับผมก็เริ่มต้นกันวันที่22ตุลาคมนะครับในเวลา9โมงนะครับถึงเที่ยงนะฮะก็ได้ยินแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับร้านค้าทุกร้านนะครับผมที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะฮะก็พูดอีก11รอบแล้วกันวันที่22นี้นะครับผมสามารถจับจองพื้นที่ในการขายของที่วัดน้ำแก้วงานรอยกระทงได้นะครับผมเริ่มต้นเวลา9นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปนี้ก็จะเป็นรอบบัตรธรรมดากันต่อนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีสิทธิ์บัตรเหมายื่นกันขึ้นมานะครับผมรอบบัตรธรรมดานี้เริ่มต้นกันด้วยจังหวะรุมบ้าครับThank you.
สวยกับสองรวยลืมทำช่วงนี้เรียเชิญจ้า
ยเอ้า60ดูสิยังสวย70ดูสิยังสวย80 90ดูสิยังสวยครับผมก็ผ่านไปกันอีก1รอบนะครับสำหรับรอบ10วันธรรมดาครับผมเพียงใบละ20บาทนะครับร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับในระหว่างที่ทุกท่านได้ลงไปนั่งพักดื่มน้ำกันสักช่วงนี้นะครับผมก็ผมจะขออนุญาตนะครับประกาศงานที่ใกล้จะถึงนี้กันหน่อยละกันนะครับผมเผื่อบางท่านที่อยากจะทราบข่าวสารว่าพวกเราจะไปประจำการที่ไหนกันบ้างนะครับสำหรับงานแรกนี้นะครับผมใกล้จะถึงนี้เองนะครับเป็นงานกฐินวัดหนองขามท่ายางนะครับวันที่26ตุลาคมนะครับผมมีระบุย้อนยุคให้ทุกท่านได้ไปร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็งานที่2นี้ก็จะเป็นงานกฐินวัดมณีลอยนะครับผม9พฤศจิกายนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานประเพณีลอยกระทงนะครับผมประเพณีของไทยเลยนะครับเริ่มต้นกันวันที่7ถึง15พฤศจิกายนนะครับผมที่วัดทําแก้วนะฮะก็แต่ประมาณนี้แล้วกันสำหรับงานลอยกระทงนี้ที่วัดน้ำแก้วก็จะมีน้องๆนางรำ2คณะ2เวทีในทุกๆค่ำคืนเลยนะครับผมใช่แล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปครับหลายๆคณะเลยนะครับผมสำหรับงานวัดน้ำแก้วนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือสำหรับพ่อค้าแม่ขายท่านใดนะครับผมที่สนใจจะจับจองพื้นที่ในการขายของที่วัดน้ำแก้วนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็เริ่มต้นจับจองกันได้วันที่22ตุลาคมนะครับเวลาเท่าไหร่เวลา9โมงถึงเที่ยงนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมพ่อค้าแม่ขายทุกท่านนะครับก็รีบไปจับจองใช่แล้วใช่แล้วครับเดี๋ยวรอบหน้านี้ก็ขออนุญาตจะเป็นรอบธรรมดาอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะมาเหมากันนะครับผมธรรมดารอบนี้จัดให้ในจังหวัดตะลุงเริ่มต้นกันเลยครับอายุเมื่อขยา
วงกันสักเพลงกับนักร้องสาวนะเขาบอกว่าเริ่มมีบอกมา